ตัวเองเพราะฉะนั้นเวลามันหลงมันหลงกรรมฐานนะกรรมฐานความตายเวลาพิจารณาอยู่เอ้าทิ้งกรรมฐานความตายพิจารณาความตายทั้งยวงเลยแล้วก็ไปหมกปุ้นจะทำอะไรเป็นอะไรมันทิ้งไปเลยลืมเลยนี่แสดงว่ามันขาดเลยหลุดกรรมฐานหลุดหมดเลยนั้นจะมีกรรมฐานไว้อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะต้องไม่หลุดจากกรรมฐานพอหลุดปุ๊บต้องรู้กลับมาที่กรรมฐานกรรมฐานจะเป็นปัจจุบันขณะให้ได้กลับมาเรื่อยกรรมฐานได้เราพิจารณาไว้ความตายเนี่ยหรืออะไรแล้วแต่ใครจะใช้กรรมฐานอะไรเช่นระลึกถึงพุทโธระลึกถึงพุทธเจ้าระลึกถึงพุทโธเป็นกรรมฐานหรือว่ารู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานอานาปานสติเป็นกรรมฐานพิจารณาความตายเนี่ยพุทธเจ้าตรัสยกย่องมากเลยเป็นกรรมฐานที่ยอดเยี่ยมมากเลยอันนี้มันทำให้สิ้นการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราแล้วสิ้นเอาตัวเราไปยึดมั่นถือมั่นผู้อื่นให้เป็นทุกข์กรรมฐานนั้นเนี่ยยอดเยี่ยมมากกรรมฐานเรื่องมรณานุสติหลวงตาก็แรกเริ่มเดิมทีที่รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นธรรมก็นี่แหละกรรมฐานความตายนี่แหละเพราะว่าพอมันหลุดจากความตายปุ๊บเสี้ยวนาทีที่มันหลุดจากพิจารณาความตายในละตัวเราเนี่ยก็มันหลุดปุ๊บก็จะรู้ทันทีว่าหลุดแล้วแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบไว้มันจะหลุดไปก็ไม่รู้ตัวเจ้าค่ะใช่ค่ะมาพิจารณาต่อขอบพระคุณเจ้าค่ะว่าไงคนมาเอาไปกับนมัสการองค์หลวงตาเจ้าค่ะกับนมัสการครูบากับคุณแม่ชีกับสวัสดีคุณญาติธรรมทุกท่านค่ะกับขอโอกาสค่ะก็ไม่ได้ส่งการบ้านนานค่ะหลวงตาใครถือไม้บอกชื่อเลยเขาได้คนอื่นจะรู้จักบ้างโอ๋นะคะโอ๋เมื่อกี้ฟ้านี่โอ๋ว่าไงค่ะก็ไม่ได้ส่งการบ้านหลวงตานะค่ะแต่ว่าก็มีส่งการบ้านกับกัลยาณมิตรอะไรอย่างนี้บ้างประปรายเจ้าค่ะหลวงตาแล้วกลับขอความเมตตาหลวงตาแนะนำเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็เหมือนรู้ธรรมเห็นธรรมชัดขึ้นเจ้าค่ะหลวงตาก็คือเหมือนรู้ความจริงเข้าไปมากขึ้นแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าการยึดถืออะไรก็ยังคงมีอยู่ไอ้ยังไงที่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ความจริงมากขึ้นไอ้ตรงนี้น่าสนใจนะบอกรายละเอียดหน่อยสิรู้ยังไงเห็นยังไงที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ความจริงมากขึ้นรู้อะไรเห็นอะไรยังไงคือจากการฟังไฟล์ของหลวงตาในช่วงนี้อะค่ะเจ้าค่ะหลวงตาก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ยึดอยู่แบบนี้ค่ะนึกว่ามันเป็นปกติเรื่องทั่วไปเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่มันก็เรียนรู้มากขึ้นว่าอันเนี้ยคือการยึดแล้วก็หลงไปเป็นมันตามไม่รู้เท่าทันหลงไปในความคิดหรือเหมือนอยู่แต่กับโลกความคิดคือเราแต่ก็มันก็มีบางขณะจิตที่คิดขึ้นมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วก็คือคิดว่าน่าจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมากกว่าโลกของความจริงเจ้าค่ะหลวงตาคือมันเหมือนกับลืมบางครั้งมันก็ลืมสัจธรรมความจริงไปว่าอันนี้เป็นเพียงโลกสมมุติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นคือพอเวลามันหลงไปมันก็บางทีก็ไม่รู้ตัวอันนี้เราก็จะคิดว่าอันนี้คือการหลงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านี้คือการยึดหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บางอย่างก็จะมองเห็นได้มากขึ้นจากการฟังไฟล์เสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาประมาณนี้เจ้าค่ะกับขอความเมตตาหลวงตาแนะนำเพิ่มเติมหากว่ามีความก็พิจารณาอย่างที่ฟ้าเขาพูดเมื่อกี้นะให้ต่อเนื่องแล้วเวลามันหลุดไปคิดปรุงแต่งหลุดจากความตายแล้วก็รู้ทันทันแล้วกลับมาเอากรรมฐานนะความตายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานในร่างกายจิตใจเราเนี่ยให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็พอมันหลุดปุ๊บก็กลับมาหลุดปุ๊บก็กลับมาเอากรรมฐานการพิจารณาความตายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะ เป็นปัจจุบันเป็นเครื่องล่ออยู่เป็นเครื่องล่อพอจิตมันแลบหลุดปุ๊บจากกรรมฐานนะไปปรุงเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็กลับมาการที่พิจารณาความตายก็วัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อให้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากทุกสิ่งแล้วเราก็จะต้องตายจากทุกสิ่งแล้วแล้วเรายังยึดอะไรอยู่มูห่วงใยอะไรอยู่ถึงเรายึดยังไงเขาก็ต้องอยู่ได้เราไม่ยึดเขาก็ต้องอยู่ได้เราตายแล้วเขาก็ต้องอยู่ได้ไม่มีใครกินดินได้หรอกไม่ใช่เราตายแล้วสามีกับลูกต้องกินดินเวลาเราตายแล้วสามีกับลูกก็ไม่ได้กินดินได้หรอกเพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่ได้ทุกคนต้องอยู่ได้มันจะได้หมดห่วงหมดกังวลหมดทุกข์นะพ้นทุกข์ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะตัดไม่ขาดหมดมันก็จะมีแต่ห่วงมีแต่กังวลมีแต่ทุกข์มันต้องพิจารณาจนกระทั่งเรารู้สึกจริงๆว่าน้อมลงไปน้อมลงไปน้อมไปว่าถ้าเราเนี่ยก็ต้องตายจากทุกสิ่งไปเพราะว่าความจริงให้เป็นทุกข์ถ้าเราเห็นความจริงอย่างเนี้ยมันก็จะปล่อยวางคลายความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆวัตถุประสงค์ของการพิจารณาความตายก็มีเรื่องเดียวนี่แหละเพื่อให้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะต้องพิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะค่ะแล้วเอาเป็นกรรมฐานเครื่องอยู่ของใจแล้วพอมันหลุดปุ๊บหลงไปคิดปรุงแต่งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่กรรมฐานจะได้รู้เท่าทันทันทีนะก็คือให้ต่อเนื่องไปตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วระหว่างที่พิจารณาความตายมันตายแล้วยังจะไปยึดความโปร่งโล่งเบาสบายยึดไปพิจารณาแล้วก็ต้องไปจับสบายจับเสบยอะไรจับกันอยู่นั่นแหละพิจารณาแล้วว่าจับสบายจับโปร่งโล่งจับเบาจับว่างไอ้คนจับมาตายมันอาจจะใช้อุบายที่เราบอกว่าบางทีเป็นคำหยาบหน่อยก็ด่าเหมือนกับพูดบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวก็ตายหาแล้วมึงจะไปจับนู่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่เดี๋ยวก็ตายหาแล้วยังจะยึดไอ้พิจารณาความตายยังจะไอ้พิจารณาแล้วแต่ใจก็แอบไปจับโปร่งโล่งเบาสบายอะไรอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็จะตายหาแล้วจะไปจับนู่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่จะยึดให้เป็นทุกข์ทำไมแม้แต่ยึดโปร่งโล่งเบาสบายมันก็ยังเป็นทุกข์เลยต้องกินยากันเป็นแถวเป็นแนวเข้าโรงพยาบาลประสาทเข้าโรงพยาบาลบ้ากันเป็นแถววันนั้นไปยึดทำไมไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระแก่นสารอะไรต้องสอนตัวเองว่าเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวก็ตายหาแล้วนี่มันใกล้จะตายเดี๋ยวก็ต้องตายกันทุกคนเนี่ยอยู่ในที่นี้ไม่มีใครมีอายุถึง5บวก50ปีตายหมดแล้วเนี่ยในที่เนี้ยบวก50ปีไปตายหมดแล้วมีใครเหลือล่ะไม่มีใครเหลือหรอกนะหรือใครจะเหลือบวก50ปีไม่เหลือแล้วสักคนนึงเจ้าค่ะกลับมาพิจารณาเขานะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเพราะว่าเรามีส่วนที่ไปจับใจที่สบายอยู่อ๋อแล้วเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณากรรมฐานอย่าให้หลุดจากกรรมฐานไปจับใจสบายนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะจับใจสบายไม่ถึงว่าพอเราพิจารณาความตายแป๊บเดียวแล้วเราก็เลิกไปนั่งสบายใจนั่งอยู่คนสบายใจพิจารณาแป๊บเดียวเลิกแล้วไปอยู่กับความสบายใจอันนี้เขาเรียกว่ายึดปฏิบัติยึดหลายคนทำแป๊บเดียวไม่กี่นาทีเลิกแล้วก็ไปอยู่กับความสบายใจมองต้นไม้มองฟ้ามองอะไรเรื่อยเฉยคิดนู่นคิดนี่อยู่ไปอยู่กับความสบายใจขี้เกียจบอกจิตมันขี้เกียจมันไม่อยากทำไอ้ขี้เกียจเนี่ยคือเราอะไปยึดความสบายใจแล้วก็อยู่ว่างๆไม่ทำงานอะไรดีกว่ามันเป็นคนขี้เกียจเหมือนคนขี้เกียจทำงานเนี่ยจะไปทำงานก็เบื่อพอจะใจจิตทำงานมันขี้เกียจแล้วไปจับตรงความสบายใจมันพิจารณาไม่นานก็เลิกแล้วเหมือนคนขี้เกียจทำงานใช้ทำงานแป๊บเดียวก็เลิกแล้วใช้ทำงานแป๊บเดียวก็เลิกจิตมันขี้เกียจทำงานเพราะว่ามันอยู่สบายถ้าเคยเข้าใจเนาะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ